พังงะหนุ่มเซ็กสดอวดรูปไปบริจาคเลือดอ้างกินยาต้าน h i ชมา4ปีโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพจากทวิตเตอร์ของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไปบริจาคโลหิตโดยเชิญชวนให้คนมีเซ็กแบบไม่ป้องกันมากินยาที่ใช้การป้องกันเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสโรคหรือเพล p พร้อมอ้างว่าตนเองก็กินยาดังกล่าวมาตลอด4ปีและไม่พบเชือ้อโดยบอกว่าตนไปบริจาคเลือดมาแล้วแถมยังได้ตรวจค่าตายให้ฟรีด้วย จากการตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่างเช่นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยบ่อยครั้งและมีการถ่ายวิดีโอคลิปเพื่อขายกันในกลุ่มไลน์โดยคิดค่าสมาชิกแรกเข้า200บาทและรายเดือน100บาทภายหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักชายหนุ่มคนดังกล่าวก็มาทวิตข้อความว่าทำไมต้องมาดราม่าเราด้วยเกลียดเราขนาดนั้นเลยหรือหาว่าเราไม่สมควรไปบริจาคเลือดหาว่าเรากินยาเพล็บแล้วก็ไม่สมควรสดผมก็รู้นะ ว่าผมไม่สมควรสดแต่ถ้าคุณไม่พอใจไม่ชอบก็ไม่ต้องมามองคลิปผมหรือสนใจในตัวผมความคิดคนอื่นผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวและคุณจะมายุ่งเกี่ยวอะไรกับผมคนไม่รู้อะไรจริงๆแล้วไปพิมพ์ให้เราเสียหายถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆคิดว่าเราจะบริจาคเลือดหรือพวกที่ตัดสินคนจากภายนอกใครว่าเกย์ทอมดีสาวสองหรือแม้กระทั่งรักร่วมเพศต่างๆบริจาคเลือดไม่ได้บริจาคได้หมดละครับ ถ้าคุณมีผลตรวจเลือดก่อนบริจาคเลือดภายใน14วันก่อนบริจาคเลือดตรวจก่อนให้โอเคนะด้านนายภักภูมิเดชัศดินนักเทคนิคการแพทย์เจ้าของเพจชื่อดังหมอแล็บแพนด้าระบุว่าแม้กินยาต้าน HIV จึงไม่ควรบริจาคเลือดโดยอธิบายว่าหากคนทั่วไปไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อ HIV แบบไม่ใส่ถุงยางแล้วเกิดได้รับเชื้อ HIV จะยังตรวจไม่เจอในทันทีทางการแพทย์เรียกว่าช่วงวินโดว์พีเรียด ซึ่งเครื่องที่ดีที่สุดมีข้อจํากัดในการตรวจหาเชื้อในเลือดเจอที่20ตัวต่อซีซีขึ้นไปขณะที่ปัจจุบันยาต้านไวรัส HIV มีประสิทธิภาพดีมากคนที่กินยาต้านประจําในเลือดจะมีเชื้อไม่ถึง20ตัวต่อซีซีเพราะยาจะกดเชื้อเอาไว้เมื่อไปตรวจผลตรวจก็เลยเป็นลบแต่ถือว่ายังมีเชื้อบางคนที่กินยาต้านอยู่มีความคิดเลยเถิดถึงขนาดที่ว่าไปบริจาคโลหิตเครื่องมันก็ตรวจไม่เจอ แต่คนที่ได้รับเลือดถุงนี้ทุกซีซีมีเลือดอยู่10ตัวถ้ารับเลือดไป400ซีซีก็แสดงว่าได้รับ hiv ไป4,000ตัวทั้งนี้สภากาชาติไทยได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วและกำลังตรวจสอบก่อนจะมีแถลงการเพราะกรณีนี้ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีผลกระทบมาก